จะเรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูของรัสเซียก็คงไม่ผิดนักเมื่อโปแลนด์และบังการีสมาชิกสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียได้แจ้งระงับการป้อนก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองชาติตั้งแต่27 เมษายน 2565ภายหลังวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกคำสั่งให้ประเทศไม่เป็นมิตรที่ซื้อก๊าซจากรัสเซียต้องจ่ายค่าก๊าซด้วยเงินสกุลรูเบิลเท่านั้นโดยโปแลนด์นำเข้าก๊าซจากรัสเซียปีละราว 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 45% ของอุปสงค์ทั้งหมดแต่แอนนามอสควารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพภูมิอากาศก็ยืนยันว่ามีแผนสำหรับสถานการณ์นี้ไว้แล้วหลังหาทางลดพึ่งพาทรัพยากรจากรัสเซียมาหลายปีทั้งมีคลังรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกของประเทศในเมืองสวายนุตซีและเตรียมเปิดใช้งานท่อลำเลียงก๊าซมาจากนอร์เวย์ในปลายปีนี้ด้านรัฐวิสาหกิจก๊าซธรรมชาติก็เตรียมพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการชำระเงินของรัสเซียด้วยโดยโปแลนด์ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของยูเครนทั้งเปิดพื้นที่ให้ถ่ายโอนอาวุธที่สหรัฐอเมริกาและนานาชาติส่งมอบต่อเคียฟรวมไปถึงการเตรียมมอบรถถังให้ด้วยนอกจากนี้ยังร่วมคว่ำบาตรบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางธุรกิจและการเมืองและ50บริษัทของรัสเซียรวมถึงก๊าซพรอมผู้ค้าก๊าซขณะที่บังการีซึ่งนำเข้าก๊าซจากรัสเซียมากถึง 90% ยอมรับว่าระบบใหม่ในการชำระค่าก๊าซก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากโดยรัฐบาลกำลังทำงานร่วมกับบริษัทก๊าซแห่งรัฐในการค้นหาแหล่งทรัพยากรทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนอุปทานที่ได้รับจากรัสเซียแต่ก็ยังไม่กำหนดข้อจำกัดการบริโภคก๊าซภายในประเทศต่อประชากร65ล้านคนแม้ว่ารัสเซียจะเริ่มระงับการจ่ายก๊าซก็ตามโดยบัลแกเรียได้ตัดความสัมพันธ์เก่าแก่กับรัสเซียหลังรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งและยังสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรวมทั้งมอบความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่ยูเครนล่าสุดคิริล เพสคอฟนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนยูเครนเพื่อหารือเพิ่มเติมแต่ก็ยังลังเลมอบความช่วยเหลือด้านการทหารให้ด้านยูเครนได้จวกรัสเซียในประเด็นนี้โดยชี้ว่ากำลังพยายามสั่นคลอนความเป็นหนึ่งเดียวกันของพันธมิตรโดยการใช้ทรัพยากรพลังงานเป็นอาวุธทั้งนี้ยุโรปนำเข้าก๊าซจากรัสเซียอย่างมหาศาลซึ่งที่ผ่านมาราว 60% ชำระด้วยเงินสกุลยูโรส่วนที่เหลือจ่ายด้วยเงินสกุลดอลลาร์โดยเชื่อว่าจุดประสงค์ที่ผู้นำรัสเซียให้จ่ายด้วยเงินรูเบิลหวังช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สกุลเงินรัสเซียหลังถูกตะวันตกคว่ำบาตรต่อกรณีนำกองทัพเข้ารุกรานยูเครนซึ่งจนถึงตอนนี้มีเพียงฮังการีที่ยอมจ่ายด้วยเงินรูเบิลส่วนที่เหลือยังไม่ปฏิบัติตามโดยอ้างว่าละเมิดเงื่อนไขในสัญญาและมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดอย่างไรก็ตามคาดว่าหากรัสเซียระงับการส่งก๊าซเพิ่มก็จะทำให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นจนอาจต้องใช้มาตรการปันส่วนกันขณะที่รัสเซียเจ้าของก๊าซก็อาจเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถขายก๊าซได้ด้วยเช่นกัน